ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยครับจู่ๆมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเสพยาจนหลอนแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยครับแล้วก็เดินไปเดินมาที่หน้าศาลหลักเมืองชาวบ้านเห็นก็ไม่สบายใจรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบมาระงับเหตุก็ถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกเขาร้อนเอาแล้วมันไม่อยู่ที่บ้านไม่กลับบ้านอ๋อถ้าเกิดผมกลับบ้านไปเพิ่งเสพยามากลัวว่าพ่อแม่จะไม่สบายใจนะแต่ก็เล่นมาเดินหน้าศาลหลักแล้วรู้ตัวด้วยนะว่าตัวเองเสพยามาจะทำให้คนที่บ้านไม่สบายใจต้องไม่เสพแต่แรกค่ะขอดูหน่อยค่ะเม็ดหนึ่งครับเหรอตอนนี้อาการเป็นยังไงมันหลอนเหรอตอนนี้หรือยังไงครับมันมีโทรศัพท์ของเราเหรอหรือว่าแม่ของใครมาหรือเปล่าแล้วไปอยู่ตรงไหนไม่อยู่ไปอยู่ตรงหน้าศาลหลักเมืองอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ชัดเจนก่อนเมื่อสักครู่ที่บอกขอดูหน่อยค่ะเนี่ยไม่ได้อยากดูเขาแก้ผ้าไม่ได้อยากดูเขาโป้นะแต่อยากดูอาการของคนที่เสพยามาแล้วมันสร้างความเดือดร้อนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดว่าทำไมคุณพันรัตน์อยากดูอะไรเนี่ยจริงๆก็ผมว่าไม่น่าจะมีใครเข้าใจไปอย่างนั้นนะอ๋อพี่ฉันคิดไปเองเหรอคะเอาไปดูอาการคนติดยาหน่อยสินายประเสริฐครับหรือว่าเอ๋อายุ36ปีครับเขาขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอโนนสะอาดแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ถามว่ายังไงไปมายังไงเนี่ยผมไม่รู้จะไปไหนอ่ะคือก่อนหน้านี้ผมเสพยาบ้าไป1เม็ดจนหลอนแล้วอากาศมันร้อนอ่ะร้อนก็ถอดเสื้อผ้าซะเลยนั่งเหม่อรออยู่ตรงขั้นบันไดทางขึ้นลงศาลหลักเมืองนี่แหละครับเล่าพี่ฟังหน่อยทำไมเอ๋มานั่งนี่ผมเป็นหลอนแล้วแม่ผมหลอนเป็นเสพยาออกไปแล้วไหมครับเสพไปกี่เม็ดเม็ดหนึ่งผมก็นั่นผมหลอนแล้วเลยมานั่งนี่เลยใช่ไหมผมก็มาผมไปมันถ้าไปผมก็นึกว่าผมมู่ว่าจะไปผงแดงนะครับแล้วทำไมถึงถอดเสื้อแก้ผ้าหมดเลยล่ะผมเป็นห้อนครับมันห้อนครับเอ๋มาจากไหนมาจากบ้านบ้านอยู่ไหนอยู่นนสะอาดครับนนสะอาดก็เอ๋ร้อนอะแล้วตอนคุยกับพี่ตำรวจเขามีกางเกงอะไรไปคลุมอะไรกันหรือยังนี่ไงเขาจัดผ้ามาให้แล้วเพิ่งมาตอนหลังเป็นห่วงอีกไม่ใช่อะไรแล้วคุณปอยก็ช่างวิเคราะห์นะว่าเป็นนั่งตรงนั้นเนี่ยยังไงฮะคุณปอยเป็นหินอ่อนหรือเปล่าใช่ไหมมันเย็นใช่ไหมคุณคะโยนไปทางคุณบีบ้างคุณบีเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันแล้วคุณมาทางนี้ไงน่าเชื่อถืออ๋อน่าเชื่อถือค่ะแล้วเอบอกเอไม่รู้จะไปไหนเอบอกเออยากจะกลับบ้านเหมือนกันนะแต่ผมกลับไม่ได้เอ้าทำไมล่ะเอเป็นห่วงเดี๋ยวพ่อแม่ไม่สบายใจเอาเอก็รู้ทำแบบนี้พ่อแม่จะไม่สบายใจแล้วเอทำไมอ่ะก็ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับเหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยดีแล้วชายคนนี้เอก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่อย่างใดนะครับ